โอ้โหตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะตัวถังลมถังลมไอ้ตัวนี้มีอยู่สี่ถังโอ้สี่ถังใหญ่เลยเป็นถังอลูมิเนียมด้วยนะข้อดีของการใช้ถังแบบนี้ก็คือมันไม่ขึ้นสนิมอะสักฟืดเห็นไอ้นางแคทมันทำเมื่อวานแบบนี้นี่เองเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูรถอีกหนึ่งรุ่นนะก็เป็นพวกตระกูล King of Tuck นะครับก็เห็นตัวรูปร่างใหญ่ๆเขาหลายๆท่านก็อาจจะเดาได้แล้วแหละแล้วก็ดูความสวยงามของเขาเนี่ยสวยเท่าเมื่อวานนี้ไหมเมื่อวานนี้คนกับรถนี่ใครสวยกว่านะครับบางคนก็ตามน้องแคทอย่างเดียววันนี้น้องแคทไม่ว่างพี่ต่ายก็เลยมาถ่ายให้ดูก่อนตัวนี้มันเป็นรุ่นไหนกันเฮ้ยมีตะแกรงให้ด้วยอันนี้มีการติดตั้งเพิ่มนะไม่ใช่กันชนเดิมของเขาไฟตัดหมอกถึงก็เป็นรถใหญ่ก็มีมาให้เหมือนกันมีแต่ของใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไอ้ตัวนี้ทำไมถึงทำเป็นสีแดงไอ้เมื่อวานมันก่อนที่เราดูมันจะเป็นโลกัปตันอเมริกาไหมที่เป็นรูปดาวอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหช่วงรอเขากว้างมากๆเลยนะเชสซีก็ใหญ่อะไรก็ใหญ่เอาเราไปดูกันหน้าตาเต็มๆเขาสำหรับ FC ที่รอดูรถ10รอนะครับขวัญใจ10รอก็รอดูเจ้าคันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายเอารถไปทำใส่แม็กให้ลูกค้าก่อนนะก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้คันนี้ก็ถือว่าสีสันเนี่ยสวยงามกันเลยทีเดียวแล้วก็ภายในของเจ้าตัวรถขนปศุสัตว์นะครับรถขนน้องควายนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปดูภายในสวยมากนะครับต่อจากอู่ของคุณนุ่นกับคุณนุ่นน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวพี่ต่ายมาถ่ายให้ดูครับแล้วก็สำหรับ FC ท่านใดนะครับที่รอดูในตระกูล2ตันอัพนะครับหรือว่าเจ้า King of Tuck ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักบ่าย3พี่ต่ายก็ว่างแล้วโดยคันที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็จะเป็นของพี่วุฒินันท์นั่นเองโดยรุ่นรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว360เรียกได้ว่ามีการเพ้นลวดลายมาอย่างสวยงามอย่างแน่นอนส่วนต่อที่อู่ไหนและราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะไปสืบมาให้คันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว FXZ 360ราคาเงินสดของเขาจะอยู่ที่หัวเก่งเคสซีนะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก3ล้านบาทยังไม่ได้หักส่วนลดพวกแคมเปญโปรโมชั่นในส่วนของตัวถังเนี่ยก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไล่ดูกันไปนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเจ้าตัวนี้นะมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวถังที่ไว้สำหรับบรรทุกอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์สิพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะพวกข้าวเปลือกพวกมันพวกอ้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รถรุ่นนี้นะครับเหมาะสำหรับวิ่งล่องนะครับวิ่งไกลแล้วก็วิ่งหลังถนนนะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะทำไม่ใช่หมดน้อยๆนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนไปเริ่มไล่แต่ด้านหน้ากันอันนี้นะครับลูกค้าก็มีการเขาเรียกว่าเติมเจ้าตัวคิ้วล้อเนี่ยโดยปกติถ้าเป็นคิ้วล้อของมันนะมันจะเป็นสีดำแต่นี่ก็มีการจัดโครเมียมเข้าไปชุดบันไดข้างนะครับก็มีการใส่สเตนเลสเข้าไปมันจึงทำให้ดูสวยงามมากขึ้นกันชนตัวนี้ถอดนะครับไม่ใช่กันชนเดิมกันชนเดิมของมันจะเป็นสีขาวแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าใส่กันชนเหล็กเพิ่มเข้าไปนั่นเองก็จะเป็นแบบนี้เลยมีการเพ้นสีเพ้นลวดลายนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ถาดใส่ส้มตำนะมันเป็นตัวใส่ป้ายทะเบียนแล้วก็ที่เราเห็นเป็นเสาๆเนี่ยในบรรดาเสียง10ล้อเขาชอบติดกันอันนี้นะครับพี่ต่ายไม่แน่ใจว่ามีการติดตั้งวิทยุหรือไม่แต่ว่าเห็นใส่กันทุกคันเลยกาดกันกระแทกไฟหน้านะครับก็มีติดตั้งมาให้เช่นเดียวกันตัวนี้หน้าเต็มของเขาไม่ใช่กิก้านะไม่ใช่กิก้าเมื่อวานนี่เป็นตัวกิก้าแต่ตัวนี้เป็นตัวเดก้าแต่ว่าที่ขายดีลูกค้าบอกว่าทางอู่นะครับเอาตัวหน้ากิก้ามาแปลงเนี่ยคือลูกค้าชอบมากๆเลยอันนี้เป็นหน้าเดิมของเขาเลยนะเดก้า360ตัวเอฟเอสตัวนี้มีการติด GPS เรียบร้อยนะครับนั่นก็หมายว่าในเรื่องของความเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะถูกตรวจจับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โจมมองข้างก็จะมีมาให้ทั้ง3บานแต่ว่ารถของรถขนควายนะครับคันโน้นที่กำลังล้างกันอยู่เนี่ยที่ไปต่อที่อู่คุณนุ่นนะต่อสวยมากๆนะครับแล้วก็คนที่เขาเฉพาะทางนี้เขาจะรู้เลยว่าต่อที่อู่ไหนพี่ต่ายก็แปลกใจเฮ้ยทำไมเขารู้อ่ะแสดงว่าแต่ละอู่มันจะมีเอกลักษณ์ของเขาเนาะรุ่นนี้นะครับเจ้าตัว360คันนี้นะเครื่องของเขารองรับยูโร3เป็นที่เรียบร้อยเป็นเครื่องซุปเปอร์คอมมอนเรลนั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวยางบริสโตนอีโคเปียนะครับตัวนี้นะครับยางของมันเนี่ยเป็นยางเท่าไหร่นะยางเนี่ยพี่ต่ายลืมละ
เป็นขอบ22อ่ะเออนี่แหละที่เรารู้แล้วก็ยางตัวนี้มันเหมาะสำหรับวิ่งหลังถนนตัว360นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไอ้ตัวเบาะมันจะเป็นถุงลมไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวไปสืบมาให้แล้วทีนี้นะครับอันนี้ก็จะมีการต่อมาจากอู่โชคทรัพย์เจริญนะอู่โชคทรัพย์เจริญคือเขาต่อตัวถังเกี่ยวกับพวกนี้ก็ต่อสวยแต่ก็ถ้าใครมีอู่อื่นแนะนำก็บอกมานะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่าไอ้ตัวเหล็กเส้นมันอ่ะก็สูงกว่าหลังคานิดนึงอ่ะอันนี้ก็ถูกต้องตามแบบของขนส่งเขาแหละแล้วก็ตัวยางนะครับเป็นบริสโตนทั้งชุดเลยนะตัวลูกนะครับตัวนี้จะทำไปหมดประมาณสัก 500,000 บาทประมาณ 500,000 นะรวมเพ้นท์ลวดลายรวมอะไรที่พี่ต่ายถามพี่นันดูแล้วตัวนี้นะครับมีการติดตั้งชุดไฟแบบ LED เข้าไปเนี่ยไฟของเขาเนี่ยนั่นก็แสดงว่าถ้าสมมุติถอดลูกออกนะครับไฟเลี้ยวพวกนี้มันก็จะเห็นได้ชัดเจนอันนี้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับจานเจออะไรเขาเรียบร้อยแล้วเขาไม่รู้เรียกจานหรือไม่จานเรียกจานก่อนหรอวะเขาเรียกลำโพงไอ้ตัวนี้เขาเรียกลำโพงเลยลำโพงโอ้แล้วตัวลูกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันที่จะตามแม่มันไปเนี่ยก็เหมาะสำหรับเป็นพวกเกษตรไหมบรรทุกพวกอุปกรณ์ทางการเกษตรไม่อุปกรณ์นะครับพวกผลผลิตทางการเกษตรตัวนี้ก็จะหมดประมาณสักเท่าไหร่อ่ะน่าจะอยู่ล้านหนึ่งประมาณเนี้ยล้านหมื่นประมาณเนี้ยมั้งเนี่ยแต่ว่าตัวยางมันจะไม่เหมือนกันนะยางของตัวแม่ที่มันมาจากโรงงานจะใช้ยางบริสโตนแต่ว่าตัวลูกเนี่ยอู่เขาจะให้มาเดี๋ยวเราไปดูเป็นยางอะไรกันแต่มันจะเป็นยางบั้งแบบนี้เลยนี่เป็นยางอะไรเนาะทางมันเริ่มเป่าแล้วอันนี้นะครับเขาก็จะมีติดกั้งตัวกาดกันกระแทกมาให้นะเนี่ยยางอะไหล่มีมาให้เรียบร้อยโอ้แต่ว่ายางอะไหล่เป็นของตัวไหนมันเป็นของบริสโตนไม่ยางอะไหล่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของเขานะด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวกระบะด้านท้ายตัวนี้มันสามารถเปิดได้นะเวลาเขาดั้มเทพวกข้าวพวกมันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้นะครับที่มันพิเศษก็คือมันจะมีการติดตั้งไอ้ตรงนี้ไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ประโยชน์ของมันยังไงคือไม่ให้ดินกระเด็นหรือว่ายังไงนะครับไอ้ตัวนี้แล้วทีนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเลดนะพี่ต่ายชอบมากมันสวยมากๆเลยโอ้โหอันนี้อู่ต่อมันคนละอู่กันไหมหรืออู่เดียวกันเอออู่เดียวกันเนาะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED คืออู่ให้ออกของดีมามากเลยนะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีการเพ้นท์ลวดลายเรียบร้อยเลยโอ้โหคือคนที่เขาอยากรู้เหมือนกันในพวกที่เพ้นท์เขาเรียกว่าไอ้ตัวรถบัสอย่างเงี้ยรถสิบล้อเงี้ยเขามีวิธีการเพ้นท์ยังไงอยากไปดูเหมือนกันนะเนาะนะครับแล้วทีนี้ตัวบังโคลนตัวนี้ตัวเดิมมันจะเอ้ยไม่ใช่ตัวเดิมไอ้นี่มันเป็นเหล็กอยู่แล้วตัวนี้คือถ้าเป็นลูกมันก็ทำเป็นเหล็กมาให้อยู่แล้วเฮ้ยยางอะไรมันมีอยู่2เส้นนี่ยางอะไรมี2เส้นนะแม่ลูกก็คือรวมกันไว้อยู่ชุดเดียวเลยนั่นก็แสดงว่าอยู่ที่แม่มันก็ไม่มียางอะไรแล้วมั้ยเอามาไว้ที่ลูกแทนแล้วกาดกันกระแทกนะครับก็สีสันสดใสมากๆนะเป็นสีแดงขาวซึ่งมันเป็นสีที่เขาเรียกว่าสากลอะไรที่ใหญ่คนเห็นชัดจะเป็นสีประมาณนี้แหละโอ้โหสวยครับส่วนภายในเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูแล้วกันเนาะรอให้เจ้าของรถเข้ามาก่อนแต่นี่คือเจ้าของรถเขายังไม่มาตัวถังน้ำมันตัวนี้ไม่มั่นใจนะตัว300น่าจะ370ลิตรไหมถ้าจำไม่ผิดนะไม่ได้อยู่ในวงการรถใหญ่นานละชอโชคจะโอ้อยู่ปราจีนแล้วก็เขาไม่ได้มาคันเดียวนะนี่มันมีเพื่อนมาด้วยไอ้คันนู้นเป็นคันสีเหลืองเป็นบริษัทเดียวกันด้วยแล้วก็ไอ้ตัวรถโม้ปูนเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใครอยากดูแต่หลักๆก็เอาเป็นตัวนี้ไปก่อนแต่ว่ารถคันนั้นสวยจริงนะโอเคก็เดี๋ยวมีอะไรมาถ่ายดูเรื่อยๆแล้วกัน